INN โฟกัสเศรษฐกิจเกี่ยวกับการพนันนะครับฟุตบอลรวมไปถึงเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคานะครับวันนี้เราจะไปติดตามพร้อมกันครับกับอาจารย์สังสิทธิ์พิริยรังสรรค์ครับคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์สังสิทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับครับเสียงมันเบานิดนึงนะฮะอาจารย์ชัดเจนไหมฮะอาจารย์ครับชัดเจนไหมฮะครับครับอาจารย์ถามเรื่องแรกกันก่อนฮะเรื่องราวของสถานการณ์ฟุตบอลโลกกันบ้างหลายคนก็ต้องพุ่งเป้าไปที่เรื่องราวของการพนันฟุตบอลโลกอาจารย์มองประเด็นนี้ยังฮะแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนครับผมคิดว่าตลอด20-30ปีมาเนี่ยนะฮะครับเวลามีฟุตบอลโลกทีเนี่ยก็จะมีการพูดเรื่องนี้ทุกทีอะฮะครับคือตำรวจก็จะออกมาจับทีนึงนะฮะว่าได้จำนวนแค่นั้นแค่นี้แล้วก็จะมีคนออกมาเรียกร้องว่าให้ปราบปรามการพนันฟุตบอลให้หมดเพราะว่าเยาวชนให้เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วเมื่อฟุตบอลจบไปนะทุกอย่างมันก็จะจบไปอ่ะครับเพียงแต่ว่าขนาดของจำนวนคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จำนวนเม็ดเงินเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยแต่การแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่จบนะฮะผมคิดว่าในที่สุดเนี่ยเมื่อฟุตบอลโลกผ่านไปแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะเงียบหายไปแล้วก็การพนันฟุตบอลโดยที่เขาเล่นกันตามปกตินะฮะเล่นที่พรีเมียร์ลีกบ้างของสเปนบ้างฝรั่งเศสเยอรมันบ้างเนี่ยก็ยังเล่นกันปกติครับอืมครับไอ้นี่มันก็เหมือนกับอีเวนต์มาปราบทีนึงพอให้เป็นพิธีนะฮะครับครับฉะนั้นเองแนวทางการแก้ไขปัญหาอาจารย์มองว่าทำอย่างไรให้มันยั่งยืนนะอาจารย์ครับผมคิดว่าเรากำลังต่อสู้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับนะฮะการที่จะใช้แต่การปราบปรามอย่างเดียวเนี่ยผมไม่เชื่อว่าสำเร็จหรอกครับนะฮะเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยทุกวันเนี่ยคนมันเข้าง่ายคนเขาใช้เล่นกันทางออนไลน์ทางแอปพลิเคชันแล้วมันจะไปปราบกันได้ยังไงและเว็บไซต์อย่างเงี้ยในโลกนี้นะฮะที่คนไทยสามารถจะเล่นได้เนี่ยมันมีเป็นแสนเว็บนะฮะครับจะไปปราบยังไงผมเนี่ยนึกไม่ออกเลยว่าการจับได้ตอนนี้ตำรวจก็บอกว่าจับได้เนี่ยตั้งเกือบ 3,000 รายครับมันก็เทียบกับสัดส่วนคนเล่นเนี่ยนะฮะมันก็น้อยถ้าเทียบกับปีก่อนมันก็เพิ่มขึ้นแต่การเพิ่มขึ้นเพราะว่าคนเล่นเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นด้วยครับใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังใช้วิธีอย่างนี้นะฮะผมก็ขอเรียนว่าอีก20ปีก็จะต้องพูดเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะอืมครับนะฮะอาจารย์เคยให้สัมภาษณ์ว่าการนำสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้มันเป็นสิ่งถูกต้องโดยการเปิดลงทะเบียนนะเรื่องราวนี้อาจารย์มองยังไงฮะผมคิดว่าอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ยอมรับความจริงว่าโลกเนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วครับเทคโนโลยีในโลกเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปแล้วคนเนี่ยถือเทคโนโลยีอันนั้นเนี่ยอยู่ในมือของเขาเนี่ยตลอดเวลาครับถ้าเรายังใช้วิธีบอกว่าเอาตำรวจปราบกันให้หน้าดูเลยเอาปปง.มายึดทรัพย์มันอะไรเงี้ยนะฮะครับผมก็คิดว่ามันไม่เป็นจริงหรอกนะฮะถ้าอยากจะปราบจริงๆเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเสนอทุกครั้งเนี่ยปฏิรูปตำรวจนะหนึ่งปฏิรูปให้เป็นองค์กรที่สุจริตครับเราจะจับได้เยอะขึ้นแต่ก็จะปราบไม่หมดอยู่ดีนะฮะครับแต่ถ้าคนเนี่ยไม่อยากเห็นการที่การพนันฟุตบอลจะเป็นสิ่งถูกกฎหมายเนี่ยผมว่าไม่มีทางอื่นหรอกนอกจากต้องปฏิรูปตำรวจให้เป็นตำรวจที่มีระบบที่สุจริตแล้วก็ตรวจสอบได้ว่าคุณเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้เสียกับพวกเจ้ามือครับนะฮะแต่ถ้าหากว่าต้องการแก้ปัญหานี้ให้ยั่งยืนเนี่ยต้องทำซะให้ถูกกฎหมายครับครับนะฮะวิธีการทำให้ถูกกฎหมายอาจารย์ว่ามีขั้นตอนหรือว่ามีความยุ่งยากหรือเปล่าอาจารย์ครับไม่ยากอะไรมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเฉยๆครับนะฮะเพราะคนจะเล่นเนี่ยก็ต้องมาแจ้งนะฮะแล้วเขาก็จะต้องถูกกำหนดเรื่องของอายุครับพอแจ้งชื่อปั๊บประวัติทั้งหมดของเขาเนี่ยก็จะถูกเก็บทันทีว่าเขาเนี่ยมีอาชีพอะไรครับมีรายได้เดือนละเท่าไหร่ครับนะฮะถ้าหากว่าอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดเช่นสมมติว่าเรากำหนดว่าตั้งแต่22ปีขึ้นไปเท่านั้นถึงจะให้เล่นครับสมมตินะฮะใครต่ำกว่า22ปีเนี่ยเขาก็ไม่ให้เล่นนะฮะแล้วก็ตรวจสอบบัญชี
ทรัพย์สินของเขาได้เลยว่าในบัญชีในธนาคารเขาเนี่ยเขามีเงินสดเท่าไหร่มีรายได้เท่าไหร่ครับนะฮะคือระบบเนี่ยมันจะต้องเก็บเอาไว้หมดสำหรับคนที่เล่นเนี่ยแล้วถ้าว่าคุณมีรายได้เดือนละ15,000สมมติอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่จะเล่นได้เนี่ยต้องมีรายได้ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไปครับสมมตินะฮะถ้าคุณมีรายได้ต่ำกว่านั้นเนี่ยคุณก็ไม่ต้องเล่นแล้ว คุณอยากจะไปเล่นของผิดกฎหมายเนี่ยเราปฏิรูประบบตำรวจนะฮะเขาก็จะไปจัดการคุณตำรวจจะไปจัดการพวกนั้นแต่พวกที่อยากจะเล่นให้ถูกกฎหมายสบายใจเนี่ยก็เข้ามาแต่ว่าเราก็กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้มันสูงหน่อยนะครับไม่งั้นเนี่ยไอ้เว็บไซต์ในโลกเนี่ยที่มันมีอยู่เป็นแสนแห่งเนี่ยคนมันแทงแล้วเราจะไปจับเขาได้ยังไงไอ้เว็บไซต์พวกนั้นมันอยู่ต่างประเทศไม่อยู่ในประเทศครับก็มีการลงทะเบียนของโต๊ะพนันแล้วก็ผู้เล่นด้วยถูกไหมอาจารย์ครับนะฮะก็มีการนำฐานเงินเดือนหรือว่าฐานอะไรก็แต่มาประมวลนะฮะอาจารย์ครับก็อาจารย์ถ้าพูดถึงเรื่องราวคุณมีรายได้สมมติเดือนละ30,000แล้วคุณมาแทง20,000บาทเนี่ยนะฮะครับคุณต้องถูกตรวจสอบทันทีเลยครับว่าคุณเอาเงินมาจากไหนครับถูกไหมครับครับต้องถูกตรวจสอบทันทีคุณมามีเงินเดือน50,000แต่คุณมาแทงทีละแสนเนี่ยแสดงว่ามีอะไรผิดปกติแล้วครับนะฮะก็ต้องย้อนกลับไปตรวจสอบทันทีครับอย่างเงี้ยเราก็จะจัดการปัญหาง่ายขึ้นครับไม่ใช่ว่าใครจะเอาเงินผิดกฎหมายมาเล่นเนี่ยเราก็จับได้เลยครับอาจารย์ครับถ้าพูดถึงในสิ่งที่ผ่านมาหลายๆคนก็มองว่าถ้าทำเอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องนำมาถูกต้องมันมีกระแสคัดค้านเกิดขึ้นอาจารย์มีอะไรจะบอกกลุ่มพวกนี้ไหมฮะอาจารย์ครับใช่ครับคืออย่างนี้ครับของทุกครับมันจะต้องมีทั้งคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยอ่าใช่ฮะครับอะไรเนี่ยนะฮะและไอ้เนี่ยมันเป็นการพนันเนี่ยจะให้ทุกคนเนี่ยเห็นด้วยเนี่ยร้อยละร้อยมันไม่มีทางหรอกครับครับนะฮะมันจะต้องแม้กระทั่งในประเทศที่เขามีคาสิโนถูกกฎหมายเนี่ยนะอย่างเช่นในออสเตรเลียนิวซีแลนด์เปิดมาตั้งหลายสิบปีก็ยังมีคนพวกพระในศาสนาคริสต์ก็ยังไปประท้วงอยู่ครับก็ต้องอนุญาตเขาประท้วงไปนะฮะรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยซึ่งสมัยลีกวนยูบอกว่าไม่เอานะคาสิโนเนี่ยถ้าหากว่าจะเปิดแล้วก็ข้ามศพผมไปก่อนให้ผมตายไปก่อนแต่ก็ปรากฏว่าลูกชายของลีกวนยูเนี่ยมาเปิดตั้งแต่สมัยลีกวนยูยังมีชีวิตอยู่ครับคือการปรับตัวของนโยบายต่างๆของภาครัฐเนี่ยมันต้องทันการกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะถ้าเราเนี่ยไม่ยอมปรับตัวเนี่ยเราก็จะเสียโอกาสให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านเขาซึ่งเวลานี้ประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ไปเปิดเว็บไซต์ให้เราไปแข่งให้คนไทยเราเนี่ยไปแข่งเราก็เสียเปรียบเขาครับนะฮะครับแทนที่จะได้นำเงินมาพัฒนาประเทศต่อไปนะอาจารย์ครับใช่ครับนะอาจารย์ขออีกเรื่องนึงอาจารย์ครับถ้าพูดถึงเรื่องของสลากกันบ้างตอนนี้เองกองสลากเองก็เดินหน้าเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาอาจารย์มีข้อเสนอแนะมั้ยเห็นว่าเขาจะมีการเพิ่มสลากเกิดขึ้นเพื่อให้สลากมันมากขึ้นทำให้ราคาเนี่ยไม่แพงอาจารย์มองยังไงฮะคือในช่วงประมาณ10ปีเนี่ยนะจำนวนสลากนี่ก็เพิ่มขึ้นตลอดนะครับครับแล้วเราก็พบว่าจำนวนซัพพลายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ได้ทำให้ราคาสลากลดลงเลยครับคือไอ้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันบอกว่าถ้าซัพพลายเพิ่มขึ้นเนี่ยราคามันจะต้องลดลงแต่เมืองไทยเนี่ยเพิ่มเท่าไหร่นี่นะราคามันก็ไม่ลดลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรายังคิดแบบนี้เนี่ยนะฮะคือใช้กระดาษเป็นแผ่นๆเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์หรอกครับไม่เหมือนหวยใต้ดินที่เขาตอบโจทย์คุณอยากจะเล่นเบอร์2-3คุณก็ไปแทง2-3แต่ถ้าคุณอยากจะซื้อลอตเตอรี่ของรัฐบาลเนี่ยคุณก็ไปเดินหา2-3บางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอนะฮะไอ้ดีมานด์กับซัพพลายมันก็ไม่เจอกันง่ายๆหรอกครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นว่าก็ต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เหมือนกับชาติอื่นในโลกอ่ะครับนะฮะแล้วคนที่เขาอยากจะเล่นหวยใต้ดินเนี่ยเขาก็จะพบว่าเออมาเล่นให้มันถูกกฎหมายเนี่ยดีกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเขาจะเมื่อเขาแทงถูกเนี่ยเขาจะได้เงินจริงๆครับไม่เหมือนกับเจ้ามือหวยใต้ดินบางทีแทงถูกมากๆก็หนีเลยก็จ่ายแค่ 30% อะไรอย่างเงี้ยนะอันที่สองเนี่ยเขาก็จะรู้ว่ารายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยจะถูกนำมาพัฒนาสังคมครับเขาก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นที่จะเล่นอย่างสุดสนานนะฮะครับนะฮะก็เรื่องราวของสลากออนไลน์นะครับ2-3 ตัวน่าจะเกิดขึ้นนะฮะ
จารย์ครับสุดท้ายนี้อาจารย์ครับมีอะไรจะฝากไหมฮะไปยังภาครัฐก็ดีที่ดูแลกฎกติกาต่างๆแล้วก็ประชาชนครับทั้งในส่วนของคนที่ดูฟุตบอลแล้วก็คนที่ซื้อสลากบ้างฮะอาจารย์ครับครับผมอยากจะเรียนด้วยความเคารพนะฮะว่าถ้าหากว่าท่านเนี่ยแก้ปัญหาด้วยการใช้เจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนจัดการปัญหาเรื่องการพนันเนี่ยจะไม่มีทางประสบความสำเร็จเลยเว้นแต่ท่านจะปฏิรูประบบราชการเอาเจ้าหน้าที่เนี่ยให้เป็นหน่วยงานที่สุจริตนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ซื่อตรงต่อประเทศเนี่ยไม่มีนอกไม่มีในแล้วเราต้องยอมรับความจริงว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วทุก5ปีเนี่ยมันเปลี่ยนหมดแล้วองค์กรไหนเนี่ยนะฮะที่ใช้เทคโนโลยีเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วยังไม่เปลี่ยนอีกนะจะตกเวทีประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยการความไวของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคประชาสังคมเนี่ยควรจะรู้ทันว่าเรากำลังเผชิญกับวิกฤตอันใหม่นะฮะที่มันจะทำลายเทคโนโลยีเก่าเนี่ยลงอย่างรวดเร็วครับนะฮะก็ต้องช่วยกันปฏิรูปนะอาจารย์ครับเรื่องราวของตำรวจด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับเกี่ยวกับมุมมองเรื่องราวของการประมาณสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์สังสิทธิ์ครับพิริยรังสรรค์นะฮะคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมครับมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับ INN Focus เศรษฐกิจ